บทที่12ค่ะทศนิยมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปข้อที่1ครูขอโทษนะคะเดี๋ยวข้อที่1ส่วนที่ระบายสีตรงกับทศนิยมใดตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะเพราะว่าวันนี้นักเรียนหันข้างจะไม่สะดวกนิดนึงนักเรียนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์นักเรียนเขียนข้อที่1นะคะส่วนที่ระบายสีตรงกับทศนิยมใดอ่ะนักเรียนดูและคิดไว้ในใจเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะข้อก่อ 0.4 ข้อขอ0.6 ข้อค4.6 ข้องอ6.4 นะคะข้อที่สอง 1.0 ตรงกับข้อใด 1.0 ตรงกับข้อใดพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วข้อกอค่ะถ้าใช่ตอบเลยข้อขอตามด้วยข้องอค่ะพอครูขึ้นโจทย์ปั๊บนักเรียนต้องดูว่าเดี๋ยวจะตรงกับข้อไหนถ้าในกรณีที่คิดนักเรียนรีบคิดเลยพอคิดเสร็จนะคะครูจะให้เวลา1ข้อต่อ1นาทีแล้วครูจะขึ้นตัวเลือกถ้านักเรียนคิดแล้วตรงกับตัวเลือกของครูข้อไหนตอบลงในสมุดได้เลยนะคะผ่านไหมคะผ่านแล้วไปข้อที่สามจากรูปส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมใดจากรูปส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยทศนิยมใดให้ดูก่อนค่ะข้างล่างนะคะเหลือช่องว่างๆระบายสีขาวๆนะที่เป็นสีขาวนะเห็นแล้วโอเคนะคะข้อกอค่ะ 9.7 ข้อขอ 9.3 ข้อคอ 19.7ข้องอ 90.3 ตอบค่ะไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่คุณไม่อ่านนะอ่านเองในใจข้อที่สี่โจทย์มาแล้วค่ะอ่านเองในใจข้อที่สี่อ่านว่าข้อกออ่านเองนะคะข้อขอตามด้วยข้องอค่ะข้อที่4อ่านว่าอย่างไรนะคะกขคงตอบค่ะ
ผ่านไหมคะไปข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าไม่อ่านเช่นเดียวกันนักเรียนอ่านเองในใจข้อที่ห้าค่ะข้อกอค่ะข้อขอข้อคอตามด้วยข้องอค่ะไปข้อที่หกข้อที่หกข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องข้อนี้ครูก็ไม่อ่านนะคะอ่านเองในใจนะคะข้อกอค่ะแบบนี้ถูกไหมถ้าถูกเลือกเลยข้อขอข้อคอข้องอค่ะตอบลงสมุดค่ะไปข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องโจทย์ให้มาแบบนี้นะคะอันนี้คือโจทย์นะข้อใดถูกต้องนักเรียนอ่านเองในใจมากกว่าจำนวนนับใดนะคะหรือมากกว่าจุดทศนิยมใดข้อกอค่ะข้อขอข้อคอข้องอนี่ใบให้แล้วเต็มที่เลยนะคะเนี่ยข้อ7ใบให้แล้วเต็มที่ค่ะไปข้อที่8ข้อที่8ข้อใดเรียงทศนิยมจากน้อยไปมากได้ถูกต้องข้อใดเรียงทศนิยมจากน้อยไปมากได้ถูกต้องพร้อมนะคะครูไปข้อกอนะคะนักเรียนดูข้อกอเลยข้อกอใช่หรือไม่ข้อขอค่ะข้อคอตามด้วยข้องอค่ะผ่านไหมคะไปข้อที่9นะคะข้อที่9ค่ะข้อที่9ข้อใดเรียงทศนิยมจากมากไปน้อยได้ถูกต้องข้อใดเรียงทศนิยมจากมากไปน้อยได้ถูกต้องข้อ
ข้อกอค่ะข้อขอข้อขอตามด้วยข้องอค่ะไปข้อที่10นะคะข้อที่10